ดถึงกางเกงยีนหลากสีหลายยี่ห้อรวมถึงกระโปรงยีนของสาวๆอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะคะว่าวันนี้มินิจะพาคุณผู้ชมมาช็อปตลาดเซลล์มือสองไม่ใช่นะจ๊ะเพราะวันนี้ค่ะมีสายรายงานอย่างด่วนมานะคะว่าที่นี่เป็นที่ผลิตรองเท้ายีนคู่เดียวในโลกOh my god เพื่อสร้างสีสันให้กับสาวกที่รักยินโดยเฉพาะซึ่งงานนี้นะคะมินนี่เห็นแล้วต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆค่ะซึ่งระหว่างที่เดินชมไปเดินชมมาเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตรองเท้านะคะนารัตนากรก็ระบุกับมินนี่ขณะยินเลือกกางเกงยีนที่เตรียมไว้ก่อนนำไปสร้างรองเท้าเนี่ยนะคะว่าจุดเริ่มต้นในการทำรองเท้าหลากหลายรูปแบบที่มีไซส์เริ่มต้นตั้งแต่เบอร์35ขึ้นไปนั้นก็มาจากฝ่ายสามีที่คิดค่ะว่าแต่ก่อนนั้นตลาดรองเท้าหนังมีเยอะจึงอยากจะลองทำสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและก็กลายเป็นรองเท้ายีนคู่นี้ขึ้นมากางเกงยีนมาทำเป็นรองเท้าค่ะคือเห็นเขาพี่เขาเห็นเขาเอากางเกงยีนมาทำเป็นกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้ก็บอกเมื่อก่อนมาทำแต่หนังทีนี้มันก็จะเหมือนกันไปทั่วๆไงพี่เขาก็เลยเอากางเกงยีนมาลองทำเป็นรองเท้าดูพอขายได้เรื่อยๆก็ทีนี้ก็ไปหาซื้อตามตลาดนัดพอมันขายได้เยอะๆขึ้นทีนี้ก็ไปซื้อที่แถวโรงเกลือสั่งเข้ามาเขาก็เอามาส่งให้ถึงบ้านแล้วเทคนิคการเลือกกางเกงยีนหรือกระโปรงเกี่ยวกับยีนน่ะเราต้องมีเทคนิคในการเลือกอะไรไหมคะก็ถ้าอย่างไซส์ใหญ่ๆเอามาตัดเป็นตัวเล็กนี่มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องถ้าอย่างเบอร์เล็กเราก็หาไซส์เล็กๆทำถ้าอย่างตัวใหญ่เราก็เอาไซส์ใหญ่ๆทำนั่นหมายถึงว่ากางเกง1ตัวเหมาะสำหรับ1คู่ใช่แม้ว่าในปัจจุบันนารัตนากรจะสูญเสียสามีผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นรองเท้ายีนแต่ความตั้งใจในการประกอบสร้างรองเท้าในแต่ละขั้นตอนก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเงินรายได้มาหมุนเวียนส่งลูกเรียนหนังสือตามเจตนาของสามีซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าแต่ละคู่นั้นก็ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ส่วนใครที่มียีนเหลือใช้และอยากให้นารัตนากรทำรองเท้าเก๋ๆแบบที่มินิสวมใส่แล้วก็ลองติดต่อเข้ามาได้ทุกที่ทุกเวลานะคะเรียกว่างานนี้เหลือเชื่อจริงๆค่ะคุณกมลวรรณ โกวิทย์วงศ์สาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน